ออฟชนะพลโพสต์ถึงน้องเพลงภัตตพรลูกสาวอดีตนางเอกดังอ้อยกัญจนาหลังแม่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวัย61ปีเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ทำเอาช็อกวงการบันเทิงค่ะเมื่ออดีตนางเอกดังอย่างอ้อยกัญจนาจินดาวัฒน์นักแสดงรุ่นใหญ่วัย61ปีได้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจนะคะเมื่อเวลา 16:47 นค่ะโดยครั้งนี้ครอบครัวนะคะก็มีการกำหนดรดน้ำศพค่ะที่วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารและล่าสุดนะคะพระเอกคนดังอย่างออฟชนะพลค่ะก็ได้โพสต์แสดงถึงความอาลัยนะคะถึงอ้อยกัญจนาโดยระบุข้อความว่าขอแสดงความเสียใจกับน้องเพลงด้วยนะครับที่ต้องสูญเสียคุณแม่ไปยังไงพี่ก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้น้องตลอดไปนะครับเรียกได้ว่าเป็นความสูญเสียที่ต้องบอกเลยนะคะว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแน่นอนค่ะแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วคนที่ต้องได้รับกำลังใจมากที่สุดก็คือคนในครอบครัวนะคะทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วกันค่ะและถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆนั้นได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราค่ะทุกวันบันเทิงเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรานั้นนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันค่ะ